แม้คนไทย162คนได้รับการช่วยเหลือจากกลุ่มคุณนายจีนในเมืองเล้าก่ายแล้วแล้วก็อยู่ในความดูแลของสถานทูตแต่ก็ยังมีอีกอย่างน้อย74คนครับที่ยังติดอยู่กับกลุ่มนายคุณจีนในเมืองเล้าก่ายรอทางการเมียนมาเข้าให้การช่วยเหลือนะครับนี่เป็นข้อมูลล่าสุดจากพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผอบอตรในฐานะผู้อำนวยการศูนย์พิทักษ์เด็กสตรีครอบครัวป้องกรรันปราบปรามการค้ามนุษย์และภาคประมงสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับ นอกจากนั้นยังระบุว่าในทุนคนจีนไม่ยอมปล่อยคนไทยอีก74คนออกมาอาจมีการทำร้ายร่างกายซึ่งในเบื้องต้นทราบว่ามีคนไทยเสียชีวิตด้วยแต่ยังไม่สามารถยืนยันจํานวนและตัวตนได้เนื่องจากเจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าไปภายในอาคารได้และในพื้นที่ที่ตั้งอยู่ก็มีการสู้รบขณะนี้การดำเนินการจึงเป็นการกดดันผ่านในทุนซึ่งมีทั้งเจ้าหน้าที่เมียนมาและจีนร่วมปฏิบัติการค่ะ ตอนนี้มีข้อมูลนะครับว่า2-3เดือนก่อนหน้านี้มีคนไทยหนึ่งคนครับถูกนายจ้างชาวจีนทำร้ายเสียชีวิตอยู่ในกลุ่มอาคารคล้ายเลข9ซึ่งเป็นของทุนจีนบริษัทจ้าผิงครับตอนนี้คนไทยมีเสียชีวิตแล้วนะครับนะแต่ยังไม่ทราบว่าใครเดี๋ยวผมยังไม่ทราบเหมือนกันนะฮะอ่าครับ ยังยังคือตอนนี้เราไม่ทราบว่าว่าสายเกิดจากอะไรเพราะเรายังไม่ได้เข้าไปจุดนั้นแล้วก็ต้องเรียนว่าในทางการพรม่าก,ก็ยังพิสูจน์ไม่ได้นะครับนะเอ็นจิโอก็ยังตรวจสอบไม่ได้นะครับนะเพราะอย่าลืมว่าตรงนั้นเนี่ยมีทั้งการสู้รบนะฮะเพราะฉะนั้นรถยนต์เนี่ยไปยไม่ได้เลยเต้องไปคอปเตอร์อย่างเดียวนะแล้วคอปเตอร์บินก็ต้องบินสูงมากนะครับเพราะว่ามีการใช้จรวดใช้อะไรตลอดเวลานะครับพราะฉะนั้นพื้นที่นั้นเป็นพื้นที่สงครามครับ พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์บอกว่าทางการเมียนมาจะเป็นผู้กำหนดแผนอพยพเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่รอรับความช่วยเหลือนะคะจากนั้นทางการไทยจะเป็นผู้จัดหาเครื่องบินเข้าไปรับคนไทยกลับบ้านซึ่งอาจต้องใช้เครื่องบินของกองทัพอากาศโดยจะประสานขอความช่วยเหลือหลังจากได้แผนการอพยพจากเมียนมาแล้วค่ะ กลุ่มคนไทยที่ช่วยมาแล้ว162คนตอนนี้ตำรวจมีรายชื่อทั้งหมดนะครับเมื่อกลับถึงไทยจะประสานกระทรวงการพัฒนาสังคมและกระทรวงแรงงานครับไปสอบปากคำแล้วก็ร่วมกันคัดแยกซึ่งจะแยกเป็น2กลุ่มครับกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่ถูกหลอกจริงกับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่สมัครใจไปทำงานซึ่งพบว่ามีถึง70เนนะครับเพราะมีรายชื่ออยู่แล้วว่าเคยช่วยเหลือออกมาจากกัมพูชาก่อนหน้านี้ ในกลุ่มนี้จะถูกแจ้งข้อกล่าวหาตามความผิดฐานมีส่วนในองคอ์งกรอาชญากรรมข้ามชาติครับและความผิดฐานร่วมกันช่อกงประชาชนเพื่อไม่ให้คนเหล่านี้กลับไปก่อคดีอีกแล้วก็ต้องมีส่วนรับผิดชอบกับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับการหลอกลวงคนไทยด้วยส่วนกลุ่มคนที่ถูกหลอกจะได้รับการเยียวยาตามกฎหมายทุกคนครับ